ไปถึงวงการพระสงฆ์กันมากดีกว่าคุณนิกกี้มาเช้าวงการพระสงฆ์นะครับเจ้าอาวาส2วัดดังลายคลิปหลุดคุยชู้สาวกับสีกานี่มีข่าวเช้าสะเทือนวงการพระสงฆ์อีกแล้วนะครับเมื่อเพจดังเนี่ยออกมาโพสต์อ้างว่าเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดสุรินทร์ซุกเมียนะครับแถมอยู่กินฉันผัวเมียเนี่ยมานานกว่า10ปีพร้อมปล่อยหลักฐานเป็นแชทหลุดนัดเจอกันตอนกลางคืนนี่เพจดังนะครับยังระบุอีกว่าชาวบ้านเนี่ยสุดเอื้อมระอาแต่ไม่กล้าร้องเรียนเพราะว่ากลัวอิทธิพลของเจ้าอาวาสนำซ้ำเจ้าอาวาสยังไล่ขู่อีกว่าถ้าเอาเรื่องไปร้องเรียนเนี่ยจะทำของใส่โอ้โหนี่แกโดนใส่ร้ายเปล่าเจ้าว่าด่ะพระบวชมาตั้งนานนะไม่รู้ก็มีอารมณ์เหมือนกันนะเออนี่ไงผู้สื่อข่าวนะก็ลงไปตรวจสอบนะคะที่พื้นที่วัดบ้านระเวียงจังหวัดตำบลระแงงจังหวัดศรีครภูมิจะอ่านถูกไหมเนี่ยศรีครภูมิใช่ไหมฮะจังหวัดสุรินทร์นะคะสอบถามพระครูถาวรธรรมวิจิตรอายุ58ปีนะคะเจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหานะคะเจ้าอาวาสบอกว่าตนเองไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยโยมนี่ตนเองไม่เคยเล่นไลน์เลยนะน่าจะเป็นไลน์ปลอมมากกว่าไม่เข้าใจมั้งอาตมาไม่เข้าใจว่าคนที่ทำเนี่ยต้องการอะไรจากอาตมาตนเองเนี่ยไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครหากยังไม่ลบแชทออกอาตมาจะเอาจริงแล้วนะเฮ้ยเอาจริงยังไงเอาจริงแล้วจะไปแจ้งความยืนยันว่าตนเองเนี่ยบวชมานานกว่า30ปีไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยสวดแต่มนต์และมุ่งพัฒนาวัดเงินทองของวัดนี่ก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งและอย่างนึงผู้หญิงในภาพเนี่ยเอาจริงอาตมาก็ไม่รู้จักเลยโยมเป็นไงต่อผู้สื่อข่าวไปถามชาวบ้านในพื้นที่นะชาวบ้านก็งงงงชาวบ้านงงเลยชาวบ้านบอกเอ้ยไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เงินทองคณะกรรมการวัดก็ตรวจสอบแต่ถ้าเป็นความจริงทางวัดและหมู่บ้านก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนต้องรอให้เลขาเจ้าอาวาสให้เลขาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบเรื่องนี้ก็อย่างนั้นอ๋อสรุปว่ายังไม่ชัวร์ว่าจริงไหมพี่พระท่านบอกอาตมาไม่รู้เลยโยมเอาแล้วข่าวมาจากไหนอาตมาไม่รู้เลยโยมท่านว่างั้นเอาเป็นว่าเรื่องนี้ยังไม่ฟันธงว่าจริงหรือไม่จริงฟังความต้องฟังความสองข้างสองข้างฟังหูไว้หูนะครับเพราะชาวบ้านเองก็ไม่รู้